พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจาตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชนาจักรไทยตราบจิรัติติกาลเถิดสำหรับรายนามของคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาทำบุญประจำวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566ในวันนี้โดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของนางอุไรวันจิรวัตรวงศาพร้อมครอบครัวคณะนี้เป็นเจ้าภาพด้วยการบริจาคปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาททำบุญทำกุศลเพื่อสนับสนุนสวัสดิการงานประชุมวิสาขะนานาชาติด้วยณวันที่18ณครั้งที่18วันที่1วันที่2มิถุนายน2566และมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่17ซอยบรมราชชนนี65ถนนบรมราชชนนีแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคณะที่2เป็นคณะของพันตรีหลวงคุณพลสุขหานยุทธกรคุณโยมและพรภูลมีและครอบครัวคณะนี้เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเพลเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทปรารภเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานอยู่ที่ถนนจักรพรรดิตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็คือเจ้าภาพที่ได้มาทำบุญพร้อมกันนี้ก็มีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้ทำบุญผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยอีกหลายรูปแบบซึ่งได้โอนปัจจัยผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็วันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมบริจาคเป็นปัจจัยแต่ว่าเจ้าภาพไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวของท่านเองแต่ถึงกระนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการให้พรตามปกติและในวันนี้เป็นวันแรกก็ยินดีต้อนรับกับพระนิสิตทุกรูปทุกชั้นปีที่เข้ามาในวันนี้ข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นก็ขอเรียนถวายว่าการขบฉันที่มหาวิทยาลัยที่อาคาร72ปีพระวิสุทธาธิบดี
หรืออาคารหอฉันแห่งนี้ทางมหาวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการถวายความสะดวกกับทุกรูปทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทางพระนิสิตไทยและก็พระนิสิตนานาชาติณถวายภัตตาหารเช้าเพลเช้าเวลาประมาณสัก8นาฬิกาก็จะมีข้าวต้มหลากหลายเมนูสลับกันไปท่านที่ต้องการจะขบฉันในภาคเช้าก็มารับอาหารได้จะเป็นแนวแบบบุฟเฟ่ท่านรับอาหารมาแล้วก็นั่งที่นะโต๊ะญี่ปุ่นที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้มื้อที่สองก็คือมื้อเพลมื้อเพลเราก็ยังจัดอาหารนะแบบส่วนตนก็คือรับนาบาทมาแล้วก็เข้าแถวเหมือนกับ ช่วงที่รักษาสถานการณ์ช่วงโควิดเราเข้าแถวแล้วก็รับอาหารบิณฑบาตที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมมาไว้ให้บางวันที่มีเจ้าภาพก็จะมีเจ้าภาพทั้งหลายมาร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแก่พวกเราด้วยตักบาตรเสร็จแล้วก็มานั่งประจำที่ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดนั้นเราจะฉันเป็นวงละประมาณ6รูปนาการฉันก็จะให้พรช่วงท้ายหลังจากที่ได้มีโควิดแล้วเราปรับรูปแบบการขบฉันจากฉันเป็นวงก็จะมาเป็นการฉันเดี่ยวนาฉันในบาทเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วนาจะมีการให้พรก่อนนะให้พรก่อนที่จะฉันแตกต่างจากครั้งก่อนๆจากปี50เป็นต้นมานะเมื่อให้พรเสร็จแล้วก็แต่ละรูปทำการฉันเสร็จไม่ต้องรอเพื่อนรูปไหนฉันเสร็จก่อนก็ กราบพระแล้วก็ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นเสร็จแล้วให้ท่านได้เก็บอาสนะอย่างที่เสาต่างๆแล้วก็ช่วยกันปิดพัดลมเพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้าของทางมหาวิทยาลัยท่านเอาบาตรเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ทางด้านหน้าทางโรงครัวของมหาวิทยาลัยได้จัดที่เป็นขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็มีที่วางบาตรวางให้เรียบร้อยอย่าใช้เสียงดังจนเกินไปค่อยๆวางเสร็จแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับได้เลยไม่ต้องรอเพื่อนอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติของท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ประจำวันนี้ในวันต่อๆไปนั้นก็จะอยู่ทำนองเดียวกันเวลา11นาฬิกาให้ท่านมายืนเข้าแถว11นาฬิกา15นาทีเราก็จะสัมโมทนีกถาและให้พรกับคณะท่านเจ้าภาพพร้อมๆกันถ้ารูปไหนมาช้าก็ถือว่าสายจาก11นาฬิกา15ให้อยู่ประมาณนี้จะไวจะช้าก็ให้อยู่ประมาณนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับทุกๆรูปที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทานมณีโชติราโสยทานสัพพิติโยวิวันจันโตสัพสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุภิติคายโยโกนวัสสา
ียติโยวิวัจจันตุสัมภะโรโกวินันเตภวันวันตรายโยสิกิณกายโยกุลอวัตสัมภิณวิวัจจันตุสัมภะโรโกวินันสัตตุมาเต